ครับเพราะว่าคือมันจะมีคนที่เขาไม่ได้อยากเล่นน้ำมาสงกรานต์เขาจะมาพักผ่อนเขาก็จะเข้ามาได้เพราะว่านายกเตอร์เขาไม่ได้ปิดไม่ให้รถธรรมดาเข้าเขาแค่ไม่ให้รถที่มีน้ำเข้ามาเฉยก็ด้วยเรื่องเชื้อโรคโคโรนานี้ด้วยแล้วก็โควิด19ด้วยเขาก็เลยกลัวว่ามันจะติดทางน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คิดว่าวันไหลบางแสนเนี่ยคนจะเยอะเหมือนเดิมไหมครับน่าจะไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าไม่มีงานวันไหลใช่อาจจะมีมีใช่มีคนที่เขาเข้ามาพักผ่อนแบบเข้ามานอนเตียงเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้เล่นน้ำแบบสงกรานต์